Key testing. One work. Two work. Two work. One not working. สวัสดีครับ The Two Player นะครับผมนายเต็งหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทำการอธิบายถึงปัญหาของปุ่ม L1 R1 นะครับก็คือจากที่ลองใช้เล่นดูมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็ประสบปัญหาแล้วล่ะนะครับแล้วผมก็ได้ติดต่อกลับไปยังทาง AYN แล้วส่งอีเมลไปนะฮะเขาก็ตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นช็อตๆไปแล้วกันว่าผมส่งอีเมลไปยังไงบ้างแล้วก็เขาก็ตอบกลับมายังไงบ้างก่อนอื่นเรามาดูปัญหาก่อนนะครับก็คือ L1 เนี่ยปุ่ม L1 โอเคมันยังพอกดได้นะครับแต่ต้องใช้แรงในการกดจิ้มๆลงไปเยอะหน่อยแต่ R1 เนี่ยคือมันไปเลยกดไม่มีการตอบสนองเลยนะครับไม่ว่าจะกดตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เป็นวัดนิดหน่อยเนี่ยครับผมก็เลยทำการส่งอีเมลไปนะผมก็เลยทำการส่งอีเมลไปนะครับบอกปัญหาเขาว่าปุ่ม L1 R1 เนี่ยใช้ไม่ได้มีปัญหาถ้าจะสั่ง repair kit นะครับก็คือตัวซ่อมของมันเนี่ยมาผมก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เขานะก็คือไม่ได้คิดว่าจะขอให้เขาส่งมาให้ฟรีๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ฟรีหรอกนะครับบอกตรงแต่เขาตอบมาว่าเรื่องของการซ่อมของการแก้ไขปัญหาปุ่ม L1 R1 เนี่ยมันจะมีเขาจะเรียกอะไรอ่ะลูกค้าล็อตแรกๆนะครับมีปัญหาเกือบทุกคนมีปัญหาเกือบหมดเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะส่งมาให้นะครับเดี๋ยวจะส่งมาให้ฟรีด้วยนะครับส่งฟรีแต่อาจจะเสียค่า import เข้ามาหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องทําเข้าใจเขาแหละนะครับซึ่งนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับดีมากที่เขาเห็นปัญหาของลูกค้าในปุ่มของปุ่มนี้นะฮะต้องอธิบายว่าสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้มาเลยนะครับเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้มาให้อันนั้นคือจะเป็นจะเรียกอะไรเดียมันจะเป็นรุ่น2แล้วกันนะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ผลิตขายออกมาพอเป็นรุ่น2ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแก้ปัญหาตรงนี้มาเลยนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาละไอ้ตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับโอเคนะขอจบคลิปนี้ก่อนเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆอธิบายข้อมูลก็แล้วกันนะครับว่าปัญหาวันเป็นยังไงส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะได้ลิงก์ของเข้าไปดูหรือเข้าไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมเซตไว้ให้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับในเพจนี้ในรอบนี้แล้วกันนะครับโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเรื่องของอีมูกันวันนี้เราจะไปอีมูกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ของผมก็คือวันนี้แหละแต่จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้นะคลิปก็จะต้องดาวน์โหลดอีกโอเคครับผมสวัสดีครับพบกันรอบหน้าในเต็มหนึ่งสวัสดีครับ